พบกับท่านแรกครับนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับสวัสดีครับขอเสียงคนอยากได้ประชาธิปไตยคืนหน่อยเร็วเอาดังๆ ดังๆเอาให้ลุงได้ยินเอาให้ลุงได้ยินเผื่อจะยอมยกธงขาวพี่น้องที่เคารพครับผมนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพครับวันนี้ครับเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตสายไหมครับเขตสายไหมหมายเลขอะไรครับหมายเลข12นะครับขออนุญาตโฆษณาหน่อยนะครับไหนๆก็ออกมาปราศัยแล้วหมายเลข12ครับเกือบ5ปีแล้วครับพี่น้องที่เคารพครับพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีโอกาสนะครับออกมาปราศัยนะครับออกมาพูดคุยกับพี่น้องในบรรยากาศแบบนี้นะครับอนุดิษฐ์คิดถึงพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยก็คิดถึงพี่น้องอยากรู้ว่าพี่น้องคิดถึงพรรคเพื่อไทยไหมครับคิดถึงไหมครับพี่น้องครับเกือบ5ปีเนี่ยนะครับที่เราต้องอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลคสช.นะครับพี่น้องครับไม่ว่าเรานะครับมีความประสงค์เนี่ยนะครับอยากเราไม่ได้เลือกเขานะครับแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การบริหารประเทศของเขาวันนี้ครับพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีโอกาสไปบริหารประเทศมาเกือบ5ปีนะครับไม่มีโอกาสนะครับแม้แต่กระทั่งนะครับจะเข้าไปทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแต่พี่น้องที่เคารพครับเราก็ทราบถึงความทุกข์ยากนะครับของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะเรารับฟังปัญหาของพี่น้องนะครับเราลงพื้นที่พบกับพี่น้องประชาชนคนไทยของเรามาโดยตลอดและนั่นคือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำมาโดยตลอดพี่น้องที่เคารพครับพรรคเพื่อไทยนั้นลงพื้นที่นะครับรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผมเองก็มีโอกาสครับได้เดินทางไปด้วยตัวเองนะครับเราเดินทางจากเหนือจรดใต้นะครับจากตะวันออกไปตะวันตกขึ้นไปภาคอีสานเราเดินทางไปทุกที่ครับเราพบเจอปัญหาใหญ่ๆต้องเรียนพี่น้องที่เคารพอย่างนี้ครับว่าวันนี้ปัญหาของประเทศนั้นมีมากมายทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของปัญหาปากท้องนะครับเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนั่นเองพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ค้าขายไม่ดีครับประชาชนขาดกำลังซื้อก็เราจะไม่ขาดกำลังซื้อกันได้อย่างไรครับในเมื่อการบริหารประเทศนะครับที่ผ่านมาก็ดูแล้วเนี่ยรัฐบาลแทบจะไม่ได้ให้ความสนใจกับคนตัวเล็กๆอย่างพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับพรรคเพื่อไทยสิ่งที่เราตั้งใจนะครับแล้วก็จะต้องทำอย่างเร่งด่วนนั่นก็คือทำอย่างไรครับเราจะเพิ่มสตางค์ในกระเป๋าให้กับพี่น้องคนไทยต้องเรียนพี่น้องอย่างนี้ครับ วันนี้พรรคเพื่อไทยของเรานะครับมีนโยบายในการที่จะเพิ่มพลังนะครับเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็น SME นะครับหรือว่าจะดูตามโครงสร้างประชากรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆนะครับขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีขุนศึกขุนพลคนทำงานของพรรคเพื่อไทยครับเดี๋ยวจะเข้ามาปราศัยเนื้อหาสาระครบถ้วนนะครับวันนี้ก็อยากให้พี่น้องนะครับที่มาฟังปราศัยอยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบนะครับคิดว่าพี่น้องนะครับก็คงจะได้รับฟังนะครับเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนของนโยบายดีๆนะครับยืนก้มมันไม่ได้เสียงนะครับครับแต่วันนี้ครับผมนะครับได้รับมอบหมายจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยแหละครับมอบหมายให้ผมในฐานะนะครับของการเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ครับวันนี้ครับจะมาเล่าให้พรรคเพื่อไทยจะมาเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังนะครับว่าพรรคเพื่อไทยของเรานั้นมีนโยบายดีๆเนี่ยในการที่จะใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับมาเพิ่มเงินในกระเป๋าและที่สำคัญก็คือจะมาเพิ่มคุณภาพชีวิตเนี่ยนะครับที่ดีให้กับพี่น้องคนไทยได้อย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาดูเรื่องที่หนึ่งนะครับเราจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับในการเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับคนตัวเล็กๆนะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยของเราวันนี้พรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ครับ
ต้องบอกว่าเราลงพื้นที่ไปเยอะแยะมากมายทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งครับที่เราพบโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายนะครับพ่อค้าแม่ขายตัวเล็กๆที่ขายของกันอยู่ในตลาดสดนะครับขายของกันอยู่ในอาคารพาณิชย์วันนี้ครับทุกคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันนะครับวันนี้ปัญหาที่เราพบปัญหาก็แรกเลยก็คือพ่อค้าแม่ขายไม่มีเงินสดไม่มีเงินทุนนะครับในการหมุนเวียนการขาดเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญครับที่ทำให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยต้องไปพึ่งนะครับต้องไปกู้กับเงินนอกระบบนะครับเสียดอกเบี้ยกันหดโอดแล้วก็ทำให้เป็นภาระนะครับในการครองชีพในการใช้ชีวิตนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนตัวเล็กนะครับพ่อค้าแม่ขายเนี่ยแทบจะไม่มีช่องทางในการค้าขายนะครับช่องทางในการค้าขายของพ่อค้าแม่ขายในตลาดสดเนี่ยไม่สามารถที่จะไปขายของสู้กับร้านใหญ่ๆนะครับหรือว่าไปสู้กับร้านสะดวกซื้อที่มีคนตัวใหญ่เนี่ยนะครับที่มีเจ้าของเป็นคนตัวใหญ่เพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับพรรคเพื่อไทยของเราใช้เทคโนโลยีครับในการแก้ปัญหาดังกล่าวและนโยบายสำคัญอันหนึ่งนะครับที่พรรคเพื่อไทยคิดว่าเราจะดำเนินการทันทีดำเนินการอย่างเร่งด่วนก็คือเรื่องของนะครับการที่เราจะทำกองทุนที่เรียกว่ากองทุนตลาดชุมชนครับทำไมกองทุนตลาดชุมชนถึงจะเป็นคำตอบนะครับกองทุนนี้ครับตั้งขึ้นมาครับเพื่อให้พ่อค้าแม่ขายของเรานะครับสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อที่จะได้นำเอาเงินทุนดังกล่าวเนี่ยนะครับไปหมุนเวียนในกิจการของตัวเองและที่สำคัญครับกองทุนนี้แหละครับจะเป็นผู้ที่จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับโดยการเพิ่มช่องทางในการค้าขายให้กับพ่อค้าแม่ขายนะครับสามารถที่จะขายของได้มากขึ้นครับพี่น้องอาจจะนึกตัวอย่างไม่ออกนะครับผมยกตัวอย่างให้สมมุติว่าผมตื่นออนนะครับผมตื่นเอาในตอนเช้าอยากจะกินปลาต้องโกนะครับอยากจะกินน้ำเต้าหู้จากร้านเฮียเม้งนะครับลูกๆของผมอยากจะกินโจ๊กหมูครับจากร้านเจ๊ปอนแล้วภรรยาผมอาจจะอยากได้พวงมาลัยนะครับสำหรับไปบูชาพระนะครับจากร้านพี่มาลีนะครับจะดีกว่าไหมครับวันนี้ถ้าผมสามารถที่จะหยิบโทรศัพท์เนี่ยนะครับกดเข้าไปนะครับกดไปแล้วเนี่ยนะครับอีก20นาทีหรือว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็เอาของที่ผมส่งเนี่ยมาส่งให้ผมถึงบ้านนะครับนี่แหละครับคือถ้าเรามีระบบในลักษณะนี้นะครับเรามีเทคโนโลยีที่สะดวกสบายแบบนี้นะครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับคนที่เป็นผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์นะครับไม่ต้องเดินทางไปที่ตลาดสดในขณะเดียวกันกับที่พ่อค้าแม่ขายนะครับเมื่อสักครู่ครับเอียเม้งขายปลาท่องโกนะครับเจ๊พรขายโจ๊กหมูพี่มาลีครับขายพวงมาลัยนะครับเขาก็สามารถที่จะมีช่องทางในการจัดจำหน่ายขายของได้มากขึ้นนี่แหละครับกองทุนตลาดชุมชนนะครับจะเป็นคำตอบนะครับจะเป็นคำตอบในการที่จะช่วยคนตัวเล็กนะครับให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและที่สำคัญครับจะมีระบบและก็จะมีช่องทางในการขายของนะครับเป็นการเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับคนค้าคนขายตัวเล็กๆพี่น้องครับนโยบายแบบดีๆแบบนี้นะครับพี่น้องเอาไหมครับเอาไหมครับพี่น้องครับกลับมาดูที่นโยบายนะครับในการส่งเสริมเรามีธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับหรือที่เราเรียกว่า SME เวลานี้ครับ SME ของประเทศไทยล้มหายตายจากไปเยอะแยะมากมายครับวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งครับเราต้องช่วย SME เราต้องทำให้ SME เนี่ยมาลืมตาอ้าปากได้วันนี้ปัญหาของ SME ในปัจจุบันก็คือผู้ผลิตครับผลิตของออกมาแล้วไม่รู้จะขายใครนะครับแล้วก็จะให้ไปขายออนไลน์ก็ขายไม่เก่งขาดเครดิตกับสถาบันการเงินพรรคเพื่อไทยมองนโยบายตรงนี้ครับในการที่เราจะเพิ่มศักยภาพให้กับ SME เนี่ยนะครับให้ SME เขากลับขึ้นมาเป็นเท่าแก่ทำได้ไม่ยากครับถ้าพรรคเพื่อไทยมีโอกาสไปทำหน้าที่เป็นรัฐบาลนะครับเราจะกำหนดให้หน่วยงานเฉพาะเลยนะครับสามารถที่จะไปทำความร่วมมือหรือร่วมทุนนะครับกับตลาดเอกชนเขาเรียกตลาดเอกชนออนไลน์ที่มีชื่อเสียงเทคโนโลยีที่พรรคเพื่อไทยเตรียมเอาไว้ให้กับพี่น้องประชาชนตอบคำถามได้ครับแล้วผมเชื่อว่าจะมีธุรกรรมภาครัฐจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับที่พี่น้องประชาชนไม่มีความจำเป็นต้องเดินออกจากบ้านนะครับท่านอยู่ในบ้านนะครับท่านสามารถที่จะทำธุรกรรมนะครับของภาครัฐ
ผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเกิดความสะดวกสบายเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต้องเดินทางประหยัดค่าใช้จ่ายนี่แหละครับคือเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการที่จะไปส่งเสริมนโยบายดีๆของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยหัวใจของเราคือประชาชนครับเรายึดเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งเราเลือกตั้งวันที่24มีนาคมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าพี่น้องคนไทยนะครับจะพิจารณาและจะให้โอกาสพรรคเพื่อไทยอีกครั้งขอรบขอเสียงปรบมือให้กับนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอทัพและช่วงนี้ครับพบกับขุนพลกรุงเทพมหานครอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณวิชาญมีชัยนันท์ครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับขอเสียงหน่อยครับวันนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีปิดร้านเลยไม่รู้จะขายไปทำไมเพราะไม่มีคนซื้อวันนี้เราก็เลยมาชุมนุมกันที่ลานคนเมืองมาอยู่ต่อหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อที่จะบอกกล่าวว่าเราจะไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่24มีนาคมนี้และพวกเราเองจะได้มีเศรษฐกิจที่ดีใช่ไหมครับพี่น้องครับวันนี้เราห่างเหินจากการเมืองมา7ปีแล้วครับผมไปที่ไหนเนี่ยเขาบ่นบอกว่าเบื่อผมถามว่าเบื่ออะไรเขาบอกเบื่อไม่ได้เลือกตั้งกลัวจะเลื่อนไปเลื่อนมาครั้งนี้คงไม่ได้เลื่อนแล้วครับถ้าเลื่อนอีกคงจะวุ่นวายกันแล้วครับเพราะครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกใน7ปีหลังจากที่เราเลือกตั้งแล้วก็5ปีมานี้เราได้นายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเราก็เลยต้องมาทำการเลือกตั้งเสียใหม่ให้ถูกต้องผมเรียนว่าพี่น้องที่มานั่งอยู่ตรงนี้เป็นคนที่เป็นเลือดนักสู้เลือดประชาธิปไตยและเป็นคนที่มีความคิดความอ่านแตกต่างจากคนอื่นเรามีการเลือกตั้งมาหลายครั้งครับตั้งแต่ปี44ที่เกิดพรรคไทยรักไทยมีการเลือกตั้งมาเราชนะการเลือกตั้งปี48ถล่มทลายครับจัดตั้งพรรคการเมืองพรรคเดียวแล้วก็ข้ามมาปี2551เราก็ชนะการเลือกตั้งทั้งที่ปี49มีการปฏิวัติผ่านมาเราก็มีการเลือกตั้งอีกในปี2555สมัยนายกที่เรารักขออนุญาตนะครับว่าการเมืองทุกครั้งมีระยะเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะประเทศไทยแต่วันนี้เนี่ยเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ชาวกรุงเทพมหานครและคนไทยทั้งประเทศจะมีโอกาสเลือกตั้งโดยเฉพาะคนกรุงเทพก็บอกคนกรุงเทพนั้นอ่อนไหววันนี้ไม่ต้องอ่อนไหวครับแข็งแรงกันไว้ครับหายใจกันเข้าไปลึกๆครับถึงแม้ว่าตรงนี้เขาบอกว่าค่า PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างอันตรายเป็นสีส้มไม่ว่าครับเพราะว่าอากาศอย่างนี้เนี่ยคนไทยอย่างเราคนกรุงเทพอย่างเรามันชินแล้วครับแต่ถ้าเพื่อไทยเข้าไปอากาศคงจะดีกว่านี้ไม่มีค่า PM ที่สูงกว่ามาตรฐานใช่ไหมครับพี่น้องครับผมได้เวลามาที่จำกัดมาพูดเรื่องกรุงเทพเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็พยายามที่จะสรุปครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีพลเมืองอยู่67ล้านคนแต่68ขึ้นลงอยู่นี้แหละครับเพราะคนไทยเนี่ยไม่รู้เขาบอกไม่ให้คุมกำเนิดแต่ออกลูกต่ำกว่า 2% ก็เลยตัวเลขมันไม่ขึ้นไปทำให้แรงงานต่างๆในประเทศเนี่ยอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง 33-34 ล้านคนที่มีอาชีพ
อายุตั้งแต่ทำงาน18ปีขึ้นไปจนถึงอายุ60ปีเป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงานหรือวัยแรงงานท่านตามไปนะครับประเทศไทยมีจำนวนเนื้อที่ 510,000 กว่าตารางกิโลเมตรกรุงเทพนี่เป็นเมืองหลวงเมืองหลวงชื่อกรุงเทพมหานครมีอายุ237ปีในปีนี้มีเนื้อที่อยู่ประมาณ 1,578 ตารางกิโลเมตรการปกครองไม่ต้องห่วงครับโดยผู้ว่าแต่ผู้ว่าท่านนี้นะครับมาจากการแต่งตั้งไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นเองครับดังนั้นกรุงเทพมหานครเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงแต่เมืองหลวงของเรานั้นนะครับมีจำนวนประชากรอยู่ประมาณ 5.7 ล้านคนประชากรแฝงอีกครึ่งหนึ่งครับมีทั้งคนต่างจังหวัดคนต่างด้าวคนมาใช้แรงงานสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยประมาณ10ล้านคนเศษๆเข้ามาทำอะไรในนี้ครับเพราะเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่รองเป็นอันดับที่2และมีประชากรอยู่จำนวนหนาแน่นจึงทำให้เศรษฐกิจตรงนี้ดีที่สุดมีคนเดินทางเข้ามานะครับจำนวน26ล้านคนเข้าออกอยู่ในกรุงเทพมหานครเศรษฐกิจต่างๆทั้งการท่องเที่ยวทั้งการค้าขายทั้งการผลิตสิ่งต่างๆอยู่ในกรุงเทพทั้งหมดแล้วครับถามว่าการท่องเที่ยวของเรานั้นทำให้เกิดการกระจายรายได้เขาคิดตัวเลขครับว่าประมาณ16ล้าน US ดอลลาร์ใน1ปีที่ใช้จากบัตรเครดิตที่เข้ามาในประเทศไทยในช่วงนี้มีปริมาณสูงพอสมควรกับการบริโภคกับคนที่มาท่องเที่ยวพี่น้องครับผมกำลังพูดต่อไปว่าแต่เมืองหลวงเมืองนี้เนี่ยถูกจัดว่าอยู่ในอันดับ7ครับมีตึกรามบ้านช่องเนี่ยอยู่จำนวนสูงมากในมหานครทั่วๆไปซึ่งแสดงว่ากรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองที่มีโอกาสที่มีความหนาแน่นทางอากาศทางความหนาแน่นในจำนวนคนและคนเหล่านี้เนี่ยมากินมาใช้มาอยู่กับเราโดยเม็ดเงินต่างๆเหล่านี้เราได้ใช้ร่วมกับเขาดังนั้นในวันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครเองจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมองว่าจำนวนคนจำนวนประชากรเป็นตัวตั้งคนประมาณ5ล้านคนแต่มาอยู่อีก5ล้านกว่าคนทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการที่จะทำให้กรุงเทพนั้นสามารถจะทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ได้อย่างไรเรามีนักคิดจำนวนมากครับสิ่งหนึ่งกรุงเทพไร้ทิศทางครับที่ผมบอกไร้ทิศทางทำฟันให้ดีนะฮะในการจัดผังเมืองในกรุงเทพมหานครณปัจจุบันนี้จะเห็นว่าแน่นเฉพาะในเมืองหลวงเขตชั้นในรวมอยู่เขตรอบนอกไม่ยักจะมีคนไปอยู่อย่างเขตหนองจอกเขตลาดกระบังนะครับเขตคลองสำวาเขตมินบุรีบางเขตพื้นที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เชิงอนุรักษ์การเกษตรผมถามพี่น้องครับว่าการอนุรักษ์การเกษตรเดี๋ยวนี้มีไหมครับคนไปปลูกทำนาอยู่ในเขตพื้นที่รอบนอกลดจำนวนลงเกษตรลดจำนวนลงแต่ไปกำหนดพื้นที่อย่างนี้ขออนุญาตครับว่าถ้าเราสามารถจัดผังเมืองแล้วให้ใช้ประโยชน์ในทิศทางเดียวกันเอาคนที่อยู่อาศัยไปอยู่ด้านนอกโดยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงผังเมืองให้เป็นที่อยู่อาศัยทั้งด้านการอุปโภคสาธารณูปโภคตั้งดันเข้าไปครับรถไฟฟ้าสาธารณูปโภคประปาไฟฟ้าโทรศัพท์การเดินทางอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมต้องเกิดขึ้นแล้วในกรุงเทพจะหลวมลงพอหลวมลงแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมันก็จะมีคนไปอยู่อาศัยมีการสร้างงานสร้างอาชีพมีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นภาคธุรกิจรวมถึงมีโรงเรียนที่ดีๆอยู่ใกล้บ้านมีโรงพยาบาลสำหรับรักษาคนเจ็บคนป่วยอยู่ใกล้ๆแล้วก็เป็นโรงพยาบาลซึ่งบอกได้เลยครับว่าจะต้องให้บริการในหลักประกันสุขภาพเหมือนกับเมื่อสมัยที่ไทยรักไทยได้เปิด30บาทรักษาทุกโรคใช่ไหมครับพี่น้องครับ
เศรษฐกิจจะดีไม่ดีอยู่ที่การวางสิ่งต่างๆเพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดผมเรียนต่อไปว่าในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของคนที่อยู่ในเมืองหลวงถึงแม้ว่าเราจะมีตำรวจมีสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ต่างๆแต่เราก็ยังขาดอุปกรณ์ที่สามารถที่จะตรวจสอบหรือดูสแกนสิ่งต่างๆให้มันมากขึ้นกว่าพรรคเพื่อไทยจะเข้าไปดูในเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้ดีและมากขึ้นอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ท่านอนุดิษฐ์พูดไปแล้วนะครับในเมืองหลวงเนี่ยมีรถอยู่จำนวนเกือบ9ล้านคันจริงๆเนี่ยเมืองนี้เนี่ยรถแค่2ล้านคันนี่ก็เต็มแล้วครับแต่ปัจจุบันนี้มีถึง9ล้านคันและเป็นรถที่เดินทางไปเดินทางมาโดยไม่ได้ดูในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นว่าคนจะเดินทางไปทิศทางไหนรวมถึงระบบกระทั่งขอสมกกระทั่งรถโดยสารต่างๆเราต้องไปจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เข้าระบบเพื่อรองรับระบบขนส่งมวลชนที่พรรคไทยรักไทยในอดีตพรรคพลังประชาชนได้จัดทำแผนต่างๆไว้และได้สร้างโครงข่ายต่างๆไว้จนกระทั่งต่อเชื่อมและมาพัฒนาในวันนี้ครับพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีคนนำในสิ่งต่างๆผมเรียนต่อไปครับว่าเรามีโรงพยาบาลดีๆแต่เราขาดหมอขาดบุคลากรโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลตอนนี้นะครับบ้าน5คนไปรักษา3โรงพยาบาลบอกว่าเต็มแล้วแน่นแล้วอ้างว่าหมอไม่มีเมื่อกี้บอกแล้วครับว่าโรงพยาบาลจะต้องรับคนอยู่ในโซนแอเรียต้องกลับไปคิดใหม่ครับเหมือนกับตอนที่เราทำโครงการ30บาทเราจะต้องให้คนที่อยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลสามารถรักษาที่โรงพยาบาลได้เราจะต้องให้โรงพยาบาลนั้นสามารถบริการคนและแนะนำคนเจ็บคนป่วยให้คืนสู่สภาพความที่มีสุขภาพดีและรวมถึงนะครับเราจะต้องเพิ่มพูนในเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายควบคู่กันไปอย่างนั้นลำบากแน่นะครับเขาบอกว่าเวลาจำกัดนะฮะเพราะว่ามีนักพูดมากมายในกรุงเทพมหานครเนี่ยเชื่อไหมครับประเทศไทยมีคนพิการอยู่2ล้านคนในกรุงเทพมีคนพิการอยู่ประมาณ 80,000 คนคนพิการเหล่านี้พรรคเพื่อไทยจะต้องไปจัดลำดับเพื่อการดูแลในเรื่องของสุขภาพและพาไปดำเนินการในเรื่องของการติดต่อหมอเพื่อดูแลในเรื่องของสุขภาพอีกอันหนึ่งนะครับคนสูงอายุคนสูงอายุเนี่ยมีจำนวนถึง12ล้านคนปัจจุบันดังนั้นเนี่ยที่มาบอกว่าช่วยเหลือคนสูงอายุช่วยเหลือคนมีรายได้ต่ำผมเรียนว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแล้วก็มาบอกกันบอกว่าจะช่วย 2,000 3,000 ต่อเดือนต่อวันหรืออย่างไรก็ตามพี่น้องเชื่อไหมครับว่าจะเอาเงินจากที่ไหนครับเชื่อไหมครับเราบอกได้เลยครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เศรษฐกิจต้องดีก่อนแต่เราจะสร้างงานสร้างอาชีพในเมืองหลวงแห่งนี้จะเพิ่มรายได้โดยการหางานให้ทำจะสร้างอาชีพจากงานที่ขาดแคลนจะทำในสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นการเพิ่มกองทุนและเงินต่างๆและสิ่งสำคัญครับแม้กระทั่งไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเราจะทำให้กทมเป็นเมืองที่มีความสว่างเงินไม่กี่ตังค์หรอกครับในส่วนของคอนโดหรือที่ต่างๆที่มีฉกชิงวิ่งราวอันตรายเราจะไปเพิ่มไฟให้กระแสไฟฟ้าต่างๆกับเงินที่อุดหนุนเข้ามาไม่เท่าไหร่หรอกครับพี่น้องครับขออนุญาตว่าสุดท้ายผมเรียนว่าวันนี้ยาเสพติดมากมายครับ 400,000 คนในประเทศไทยที่อยู่ในคุมขังจำนวนคนติดอยู่ประมาณ 400,000 คนจำนวน 70% จาก 400,000 คนเป็นคนที่เสพยาและคนที่อยู่ในกรุงเทพในขณะวันนี้เนี่ยนะครับมีจำนวนที่อยู่ประมาณเกือบ 100,000 คนที่ติดอยู่ในคุกเพราะฉะนั้นคุณคูณตัวเลขดูก็แล้วกันครับว่าตัวเลขมันออกมาเท่าไหร่เราต้องระวังครับในเรื่องดังกล่าว
แต่พรรคเพื่อไทยเองสามารถคืนคนที่ติดยาเสพยาให้กับสังคมได้ผมขออนุญาตบอกกล่าวว่าวันนี้เราไม่มีเวลาแล้วครับที่จะไปทดลองทดสอบเพราะในอดีตตั้งแต่พรรคไทยรักไทยได้ทำงานทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ IMF คืนเงินกองทุน IMF นะครับจำนวนถึงเกือบ600,000 ล้านบาทภายใน2 ปีหวัดนกหวัดซาไข้หวัดใหญ่หรือแม้กระทั่งน้ำท่วมใหญ่พรรคเพื่อไทยนะครับพรรคไทยรักไทยในอดีตได้ทำให้พี่น้องเห็นแล้วเราเองมีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะทำงานให้กับพวกเราโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนผมขอฝากครับว่าในวันอาทิตย์ที่24 มีนาท่านเข้าคูหาครับได้รับบัตรใบเดียวฝากพรรคเพื่อไทยครับไว้กับหัวใจของทุกคนครับขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับวิชาญมีนชัยอนันต์ครับท่านต่อไปนี้ถ้าออกมาแล้วไม่กรี๊ดแสดงว่าเป็นโรคเน็บชาพบกับวัฒนาเมืองสุขพี่น้องประชาชนที่เคารพครับวัฒนาเมืองสุขเพื่อไทยเขตบางแควันนี้เรามาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจอยากบอกพี่น้องประชาชนว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในวันนี้มีความน่าเป็นห่วง2 อย่างอย่างแรกคือพี่น้องประชาชนไม่มีเงินผมเชื่อว่าทุกคนรับรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างที่2ก็คือรัฐบาลก็ไม่มีตังค์ถังแตกเหมือนกันวันนี้ประชาชนกับรัฐบาลอยู่ได้ด้วยปัจจัยเดียวกันคืออยู่ได้ด้วยเงินกู้เหตุที่ผมบอกอย่างนั้นเพราะตัวเลขเงินให้กู้ภาคครัวเรือนสูงมากอย่างที่ไม่เคยสูงมาก่อนในขณะที่รัฐบาลก็อยู่ได้ด้วยการกู้เงินมาชดเชยงบประมาณนับจากการยึดอำนาจมา5 ปีพี่น้องที่เคารพครับรัฐบาลนี้กู้เงินสิริรวมเกินกว่า2 ล้านล้านแต่ประชาชนยากจนปี2558รัฐบาลนี้กู้เงินชดเชยงบประมาณ 250,000 ล้าน 2,559 กู้ 390,000 ล้าน 2,160 กู้เพิ่มเป็น 550,000 ล้าน 2,561 กู้เป็น 600,000 ล้านเห็นไหมครับมันกู้สูงขึ้นเรื่อยๆแต่มันเป็นความเจริญที่สวนทางกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนสาเหตุของปัญหานี่มันเกิดจากพี่น้องประชาชนขาดกำลังซื้ออย่างรุนแรงเหตุที่ขาดกำลังซื้อสาเหตุปัจจัยของมันก็คืออย่างแรกรัฐบาลไร้ความสามารถเพราะรัฐบาลนี้นอกจากจะอุดมไปด้วยพวกโง่แล้วยังหน้าด้านอีกต่างหากเข้าใจไหมครับปกติคนหน้าด้านเนี่ยมันจะไม่โง่แต่คนในรัฐบาลนี้มันมีทั้งโง่และหน้าด้านเขาเรียกว่า two in one รัฐบาลนี้ไม่เข้าใจปัญหาของประเทศมันปล่อยให้สินค้าเกษตรที่พี่น้องประชาชนเป็นคนผลิต 38% สินค้านี้ราคาร่วงก็ทำให้ประชาชนเกือบ 40% ของประเทศเนี่ยนะครับพี่น้องครับไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยผลก็คือทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ในเมืองเนี่ยลำบากยากจนไปด้วยเพราะคนทำของมาขายมันก็ขายไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันส่งผลทางเศรษฐกิจออกมาแล้วก็คือคนไทยไม่มีตังค์จะซื้อของส่วนคนขายของทำของมาขายก็ไม่มีคนจะซื้อของเหมือนกันนะครับนอกจากปัญหานี้เนี่ยนะครับรัฐบาลนี้ยังเป็นที่รังเกียจของนานาชาติเพราะมันยึดอำนาจเข้ามานะหาเงินก็ไม่เป็นแถมใช้เงินผิดประเภทเอาเงินไปซื้ออาวุธซื้อเรือดำน้ำไม่รู้มันจะซื้อมาทำอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างทันทีก็คือต้องสร้างกำลังซื้ออย่างยั่งยืนให้กับคนส่วนใหญ่ให้โอกาสประชาชนได้มีโอกาสทำมาหากินสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนแต่มันทำไม่ได้ภายใต้รัฐบาลที่ปัญญาอ่อนแบบนี้เพราะฉะนั้นทางออกของประเทศมีทางเดียว
คือต้องเปลี่ยนทีมบริหารเปลี่ยนทีมบริหารเปลี่ยนจากรัฐบาลรถถังเรือดำน้ำนาฬิกาเพื่อนมาเป็นรัฐบาลมืออาหารบริหารมืออาชีพและต้องเป็นจากพรรคเพื่อไทยด้วยถามว่าทำไมต้องเป็นจากพรรคเพื่อไทยเพราะพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพเราเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มามากแล้วพี่น้องครับเมื่อปี2544ที่เราเข้ามาเป็นรัฐบาลไทยรักไทยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแย่กว่านี้เกือบ10เท่าในวันนั้นเราเป็นหนี้ IMF จำได้ไหมครับเราไม่มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศทำให้เราหมดความเชื่อถือเราโดนสึนามิจำได้ไหมครับกระทบกับการท่องเที่ยวเราโดนไข้หวัดนกทำให้เราส่งออกสัตว์ปีกไปต่างประเทศไม่ได้เลยเราโดนซานะครับเราโดนฟ้องทุ่มตลาดแต่สุดท้ายภายใต้การบริหารของมืออาชีพเนี่ยเราใช้หนี้ IMF ได้ก่อนกำหนดและเราทำงบประมาณสมดุลได้เป็นครั้งแรกดังนั้นสิ่งเดียวที่ประชาชนจะต้องทำในวันนี้คือต้องเปลี่ยนทีมบริหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาชนจะเกิดความไว้ใจพี่น้องจำสองคำนี้ไว้นะครับคำว่าเชื่อมั่นกับคำว่ามั่นใจถ้ารัฐบาลไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ประชาชนจะไม่กล้าใช้เงินนั่นคือหายนะทางเศรษฐกิจมีหลายคนถามผมว่ารัฐบาลมีความสำคัญต่อความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างไรตอบพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจอย่างน้อย3ด้านจำดีๆนะครับเดี๋ยวถามใครตอบได้จะมีรางวัลให้อย่างแรกคือรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลคนยากคนจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศทำให้คนยากคนจนมีกำลังซื้อคนจนของประเทศนี้คือเกษตรกรผู้ใช้แรงงานถ้าไม่ใช่รัฐบาลแล้วสินค้าเกษตรจะได้ราคาได้อย่างไรนั่นคืออย่างแรกที่รัฐบาลมีหน้าที่คือสร้างกำลังซื้อให้กับคนส่วนใหญ่อย่างที่สองที่รัฐบาลมีความสำคัญก็คือรัฐบาลต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ทำมาค้าขายนะครับและก็สร้างบรรยากาศการลงทุนให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศอันนี้คือความสำคัญของรัฐบาลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของโลกและของทุกประเทศผลที่รัฐบาลเราได้รัฐบาลที่ไร้ความสามารถมันถึงทำให้เศรษฐกิจของเราแย่นะครับวันนี้พี่น้องประชาชนที่เคารพครับมันไม่มีเวลาให้เราถอยหลังมันไม่มีเวลาให้เรารีรอมันไม่มีเวลาที่เราจะรักใครชอบใครเป็นพิเศษสิ่งเดียวที่พี่น้องประชาชนจะต้องเลือกคือเลือกอนาคตของตัวเองคุณจะเลือกคนที่เข้าไปบริหารประเทศให้คุณแบบมืออาชีพหรือจะเลือกไอ้พวกโง่และหน้าด้านอยู่ที่พวกคุณถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยท่านจะได้อะไรอย่างแรกพี่น้องจะได้นักบริหารมืออาชีพได้แน่นอนอย่างที่สองพี่น้องจะได้นายกรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถได้นายกที่ไม่ต้องนั่งทำท่าเป็นหมาป่วยเวลาเจอฝรั่งแต่เวลากลับกันลาทำท่าเหมือนหมาบ้านายกแบบนี้ในเพื่อไทยไม่มีครับเดี๋ยวมือดึงคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์จบจุฬาจบปริญญาเอกจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเดียวมือสองชัดชาติสิทธิพันธ์จบวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาจบปริญญาโทจาก MIT และก็จบปริญญาเอกเดียวมือสามคุณชัยเกษมนิติสิริจบนิติศาสตร์จากจุฬาไม่อยากจะบอกว่าจบที่เดียวกับคนพูดเนี่ยละจบปริญญาโทจากโคลัมเบียมหาวิทยาลัยโคลัมเบียก็ดี MIT เนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่า Ivy Leagueต้องคนเก่งๆที่สุดในโลกเท่านั้นถึงจะไปเรียนได้เพราะฉะนั้นแคนดิเดต3คนที่ผมพูดถึงเนี่ยไปเจอฝรั่งรับรองไม่มีท่าหมาป่วยให้พี่น้องเห็นไม่ต้องไปทำท่าอับอายพูดกับเขาไม่รู้เรื่องอือฮือไม่มี
นายกคนไหนครับพี่น้องครับที่เวลาไปต่างประเทศทำท่าเหมือนหมาป่วยเวลากลับกลาเหมือนหมาบ้าอะไรนะอย่างที่สามที่ท่านเลือกพรรคเพื่อไทยท่านจะได้ขับไล่พวกไร้อุดมการณ์ขายตัวย้ายพรรคเพราะเห็นแก่เงินต้องไม่ให้พวกหาที่ผุดได้เกิดและที่สำคัญท่านจะได้ไล่พวกขี้โกหกออกจากประเทศมันบอกว่าเศรษฐกิจดีทุกวันดีบ้าอะไรรองนายกยังต้องยืมนาฬิกาเพื่อนใส่ดีอะไรวะรับรองครม.ของผมทุกคนต้องมีนาฬิกาของตัวเองไม่ต้องไปยืมนาฬิกาเพื่อนแหวนไปซื้อเองมึงไม่ต้องยืมแม่พี่น้องที่เคารพครับและสุดท้ายท่านจะได้ขจัดรัฐบาลปากเสียแต่ไม่มีสมองไม่ต้องเปลืองข้าวเหนียวมะม่วงไปเลี้ยงนักท่องเที่ยวสมัยรัฐบาลที่ผมเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เกิดสึนามิคนตาย 6-7,000 คนไม่ใช่ตายแค่50คนเหมือนเรือล่มเราแก้ปัญหาจนคนเข้ามาเที่ยวประเทศไม่เปลืองข้าวเหนียวมะม่วงแม้แต่เม็ดเดียวไม่เหมือนไอ้รัฐบาลแหวนแม่นาคาเพื่อนเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาเลี้ยงแขกในยามอากาศร้อนๆเอากะทิราดเข้าไปแม่บ้านที่บ้านผมยังรู้แล้วไอ้พวกนี้มันโง่ข้าวเหนียวมันจะบูดฝ่ายเอ้ยพี่น้องที่เคารพครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องทั้งหลายต้องทำคือเข้าคูหากาพรรคเพื่อไทยไม่ต้องไปดูมันเบอร์อะไรชื่ออะไรขอให้มีสัญลักษณ์ของเพื่อไทยกาและกาเลยท่านจะได้นักมืออาหารนักบริหารมืออาชีพปากกาของพี่น้องก็คืออาวุธที่พวกโง่มันกลัวเพราะปากกาด้ามเดียวของพี่น้องมันสามารถเปลี่ยนประเทศโดยสันติไม่ต้องใช้อาวุธเปลี่ยนจากรัฐบาลปากหมานากาเพื่อนเนี่ยมาเป็นรัฐบาลมืออาชีพจากพรรคเพื่อไทยพี่น้องที่เคารพครับสิ่งสุดท้ายถ้าใครถามว่าเลือกพรรคเพื่อไทยแล้วได้อะไรเราเลือกพรรคเพื่อไทยถูกต้องครับพี่เสื้อแดงบอกจะได้ชีวิตที่ดีตบมือให้หน่อยครับเราจะได้ความสงบที่มีคุณภาพกลับคืนมาความสงบที่มีคุณภาพคืออะไรคือความสงบที่พี่น้องทุกคนมีเงินในกระเป๋ามีบรรยากาศของสิทธิและเสรีภาพภายใต้บรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยนั่นคือเขาเรียกว่าความสงบที่มีคุณภาพไม่ใช่ความสงบแบบค่ายทหารแต่ไม่มีจะกินเอาไหมล่ะรัฐบาลโง่ๆแบบเนี้ยผมให้สูตรของการเลือกตั้งครับพี่น้องครับมันมีพรรคกับชื่อคนเนี่ยมันสัมพันธ์กันพี่น้องหลีกเลี่ยงคำว่าประปรเรือสระอะมีพรรคการเมืองชื่อประชารัฐเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ระวังอีกพรรคหนึ่งประเหมือนกันเนี่ยคุ้นๆเนี่ยมันจะไปอยู่ด้วยกันไอ้ประนั้นอะประอะไรรู้ไหมประอะไรนะผมไม่ได้บอกนะว่าพรรคประชาธิปัตย์พูดกันเองนะระวังนะครับประชารัฐประยุทธ์ประอะไรเนี่ยจำง่ายๆเลือกเพื่อไทยเข้าคูหาแล้วกาเพื่อไทยได้ขับไล่พวกปากหมานะครับหน้าด้านไม่มีสมองได้นักการเมืองที่มีคุณภาพพี่น้องที่เคารพครับสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการเลือกตั้งในวันที่24เนี่ยอย่าไปเพียงคนเดียวชวนเพื่อนชวนพ้องเชิญทุกคนไปด้วยนะครับไปเลือกตั้งเสร็จแล้วอย่ารีบกลับบ้านเฝ้าคูหาให้ผมด้วยเพราะมันมีไอ้พวกหาเนี่ยจ้องจะโกงระวังมันยัดกล่องเพราะถ้าปล่อยให้ประชาชนเลือกต่อประชาชนไม่มีทางชนะประชาชนได้อย่างเดียวที่มันจะชนะเราได้คือมันจะโกงเราวันนี้มันจะคิดจะยุบพรรคเรายอมไหมครับได้เจอกับกูแน่
ขอบคุณพี่น้องครับวันที่24เข้ากูหากาขอบคุณครับวัฒนาเมืองสุขครับพี่น้องครับนี่แค่ออเดอร์เพียงเล็กๆเท่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านต่อไปครับขุนพลพรรคเพื่อไทยอีกท่านหนึ่งมากประสบการณ์ครับจะปราศัยในประเด็นการเตรียมคนการสร้างคนเรียนเชิญคุณนพดลปัทมาครับพรรคเพื่อไทยหัวใจเพื่อเธอมันคงเสมอเพื่อเธอเท่านั้นรู้ไหมเพื่อไทยรักเธอทุกวันไม่เปลี่ยนไม่พันก็มีแต่เธอสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีไหมครับดีใจที่วันนี้ผมนพดลปัทมะนะครับได้มีโอกาสมาพบปะพี่น้องอีกครั้งหนึ่งความจริงเคยร่วมปราศัยใหญ่เมื่อ12ปีที่แล้วพี่น้องหลังการรัฐประหารในปี49เรามีการเลือกตั้งในปี50ผมได้ร่วมปราศัยใหญ่กับพรรคพลังประชาชนเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังการรัฐประหารแล้วครั้งนั้นพรรคพลังประชาชนก็ชนะการเลือกตั้งครับพี่น้องครับวันนี้อีกครั้งหนึ่งหลังการรัฐประหารเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกผมมีโอกาสได้รับเกียรติจากพรรคได้มาพบปะพี่น้องแล้วมาพูดคุยถึงเรื่องนโยบายก็หวังว่าการปราศัยใหญ่ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าพี่น้องไว้วางใจพวกเราก็มีโอกาสที่จะไปเป็นรัฐบาลชนะเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับพี่น้องครับหลังจากยึดอำนาจมาเกือบ5ปีแล้วครับไหนใครกระเป๋าตุงยกมือขึ้นครับมีข้างหน้า 2-3 คนเกาหัวนะฮะไม่ได้ยกมือพี่น้องครับเขาบอกว่าจะคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนใครได้ความสุขคืนมาบ้างครับโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอครับพวกเราในฐานะพรรคการเมืองก็ได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนสาขาอาชีพต่างๆชาวนาชาวไร่เกษตรกรผู้ยากไร้คนเล็กคนน้อยสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันครับพี่น้องเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีอำนาจซื้อผลิตผลทางการเกษตรราคาตกเกิดความทุกข์ยากพอสมควรครับเพราะฉะนั้น24มีนาคมเป็นวันที่พวกเราจะออกจากความทุกข์ยากอนาคตอยู่ในมือของพี่น้องอยู่ในเขตไหนเบอร์ไม่ซ้ำกันออกไปเลือกพรรคเพื่อไทยทั่วประเทศนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากพรรคมาคุยกับในเรื่องของการสร้างคนและเรื่องการศึกษาผมนี่อาจจะไม่บู๊เท่าท่านวัฒนานะครับอยากจะมาแลกเปลี่ยนว่าเอ๊ะพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาและแนวคิดในการสร้างคนปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยเนี่ยพี่น้องคนยากคนจนคนมีรายได้น้อยเนี่ยถ้าจะแก้ไขอย่างยั่งยืนเนี่ยจะต้องปฏิรูปการศึกษาและแก้ไขปัญหาการศึกษาพี่น้องรู้ไหมครับการศึกษากับรายได้ของประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันอย่างแน่นอนลองพี่น้องเคยท่านใดเคยไปประเทศสิงคโปร์บ้างครับมียกมือขึ้นครับประเทศสิงคโปร์เนี่ยมีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของกรุงเทพมีประชากรประมาณ 5.5 ล้านคนรายได้เฉลี่ยของชาวสิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่ 164,000 บาทต่อคนต่อเดือนพี่น้องพี่น้องรู้ไหมว่าคนไทยเนี่ยมีรายได้เดือนเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 18,000 บาท 18,000 บาทเนี่ยเฉพาะบางคนนะฮะหมายถึงเอาคนรวยคนจนมาเฉลี่ยกันรายได้คนสิงคโปร์เนี่ยมากกว่าคนไทย8เท่าพี่น้องฮะ8เท่าเยอะไหมครับ
มาดูการศึกษาของสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยมีการศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมันมีการจัดลำดับเขาเรียกว่าการประเมินผลการศึกษาของเด็กอายุประมาณ15ปีเนี่ยเขาเรียกสอบพิซซ่าไม่ใช่พิซซ่าไอ้หน้าซีฟู้ดที่เรากินนะหมายถึงสอบพิซซ่าสอบจัดลำดับระหว่างประเทศสอบ3วิชาครับพี่น้อง1คณิตศาสตร์2วิทยาศาสตร์3การอ่านสิงคโปร์ได้ที่1จาก70ประเทศทั่วโลกประเทศไทยอยู่ลำดับไหนครับอยู่ลำดับ15จากท้ายตารางครับก็คือประเทศไทยอยู่ลำดับที่55ใน70ประเทศเห็นชัดเจนว่าการศึกษากับรายได้มีความเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับที่ให้เกียรติพรรคเพื่อไทยมาในวันนี้ผมอยากจะบอกว่าพรรคเพื่อไทยรู้ว่าต้องปฏิรูปการศึกษาต้องพัฒนาคนเรารู้ปัญหาเรามีแนวทางแก้ไขและเราจะทำให้สำเร็จอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับพี่น้องเมื่อวานวันที่อะไรครับวันที่14วันอะไรครับวาเลนไทน์ใครพาเด็กไปเที่ยวบ้างครับพี่น้องครับวันวาเลนไทน์ผมเนี่ยเป็นคนรักเด็กผมเป็นคนรักเด็กและชอบเลี้ยงเด็กเป็นคนรักเด็กและชอบเลี้ยงเด็กผมเมื่อวานวันวาเลนไทน์รักเด็กมากก็เลยต้องดูแลเด็กนะครับทั้งวันดูแลเด็กผมมีลูก2คนครับพี่น้องครับ3ขวบคนหนึ่งแล้วก็6เดือนคนหนึ่งปีนี้อายุ58แล้วครับมีลูกยังเล็กเพราะว่ามีเมียเด็กจะทำยังไงได้ล่ะครับพี่น้องครับพี่น้องครับเนื่องจากเป็นพ่อลูกอ่อนก็จึงทำให้ผมเนี่ยเข้าใจความสำคัญของการศึกษาเข้าใจว่าเด็กต้องมีอนาคตพรรคเพื่อไทยก็กรุณาให้เกียรติมอบหมายให้ผมมีส่วนร่วมในการร่างนโยบายทางด้านการศึกษานโยบายของพรรคเพื่อไทยต้องแก้ไขปัญหา3ด้านอย่างนี้ครับทางด้านการศึกษาเดี๋ยวผมจะกราบเรียนให้พี่น้องรู้ต่อไปนะครับประเด็นแรกเราจะทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาลดน้อยลงเราจะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กคนไทยทุกคนอยากเรียนต้องได้เรียนไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนเราจะไม่ปล่อยให้คนไทยเด็กไทยอยู่ข้างหลังแม้แต่คนเดียวครับพี่น้องครับประเด็นที่สองเราจะยกระดับการศึกษาของคนไทยตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นอุดมศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพประเด็นที่3ครับซึ่งสำคัญเราจะปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณเราจะปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการศึกษาให้ทุกบาททางด้านการศึกษาคุ้มค่าพี่น้องครับเราจะทำให้เงินทุกบาทตรงถึงเด็กและถ้าเราจะแจกไม้ไอศครีมสักแท่งหนึ่งเนี่ยมีคนกล่าวใช่ไหมครับว่ากว่าจะถึงเด็กก็เหลือแต่ไม้เพราะดูดกันไปหมดตอนนี้บางทีไม้ยังเหลือแค่ครึ่งไม้ครับเพราะกัดไปทำไม้จิ้มฟันครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้มาดูกันดีกว่าว่านโยบายการศึกษาของเพื่อไทยมันเจ๋งขนาดไหนมันดีกว่านโยบายที่เคยได้ยินว่าเกิดปั๊บรับอะไรนะฮะซึ่งผมจะไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของเขานะครับพี่น้องครับเราเอาเฉพาะนโยบายของเราดีกว่าว่ามีอะไรบ้างประเด็นแรกครับ15ปีเรียนฟรีต้องฟรีจริงไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อไทยจะทำให้ได้ครับ15ปีฟรีเรียนฟรีต้องฟรีจริงประเด็นที่2พี่น้องรู้ไหมครับว่าเด็กที่เข้าป.1สมมุติว่า1ล้านคนมีการศึกษา1ล้านคนไปถึงชั้นป.6เหลืออยู่900,000คน100,000คนหายไปไหนครับไปถึงม.3เหลืออยู่800,000คนถามว่า200,000คนหายไปไหนครับไปถึงม.6
ไปถึงม .6 เหลืออยู่ 500,000 คนถามว่า 500,000 คนหายไปไหนครับพี่น้องครับเจ็บปวดครับที่น้องๆลูกหลานของเราหายไปถึง 500,000 คนก่อนจะจบม .6 พี่อยู่ข้างหน้าตอบได้ชัดเจนความยากจนเป็นอุปสรรคในการที่ให้ลูกหลานของเราไม่ได้เรียนต่อจนจบป .6 อุปสรรคและกำแพงขวางกั้นโอกาสทางการศึกษาคือฐานะทางการเงินเพื่อไทยรู้วิธีแก้ไขปัญหาเราจะเพิ่มเงินในกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาเพิ่มเงินเข้าไปเราจะไม่ทิ้งลูกหลานไทยไว้ข้างหลังทุกคนต้องได้เรียนอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับมาพูดถึงเนื่องจากเป็นคนรักเด็กนะครับพี่น้องทราบไหมครับว่า